สีทองเนาะงามเนาะพญานาคสีทองนี่สองโตเนาะค่ะสองโตสององค์จ้านี่ส่วนมากองค์ปูงวดเก่าๆนะองค์ยาไห้สีทองเนี่ยจะเป็นปูจ้าบัดนี้อันเจ็ดอันเจ็ดสามนี่องค์ปูไห้แล้วก็เลขเก้าเก้าอีกมือนั่นก็ไปขึ้นขันน้ำมนต์เพิ่นมือเพิ่นเป็นงานก็ไปไอไปแตกไอกะเพิ่นกับประกาศใส่ไม้เลยฮะเตียมีโศกมีลาบเด้อพี่น้องเลขเก้าเก้าว่าสั่นว่าอันฮะเตียหันหน้าลงแม่น้ำแม่น้ำยังเพิ่นเพิ่นจะมีประวัติต่อเป็นแม่น้ำซี่พญานาคนะประวัติของเพิ่นสิขึ้นมาหนีจากที่ว่าพระอาจารย์อยู่หนีเพิ่นจะเป็นพระอาจารย์ที่สัมผัสได้แล้วเพิ่นก็เลยได้สร้างพญานาคใหญ่นี่ล่ะ2องค์เพราะพญานาคจะขึ้นมานี่ขึ้นมานี่เพิ่นเฮ็ดป้องไว้ให้พร้อมนี่นี่แหละกับองค์ย่าจ้าองค์นี้องค์ปูองค์สีเขียวน่ะองค์ยาจ้างวดนั้นเพิ่นบวงสรวงใหญ่นานพ่อปู่พญาศรีสุวรรณนาคาธิบดีแม่นจ้าย่าอีหยังห้ามน้องห้ามศรีปทุมนาคาธิบดีย่าศรีปทุมมาไม่แจ่บนจ่าเพิ่นจะแจ่ย้ำมื้อแรงแก่บนวันที่28แต่ว่ามื้อนี้มีคนมาจุดถูกไว้แล้วนี่มีตัวเลขแล้วเขาเจ้าจุดไว้แล้วเขาเจ้าจุดไว้แล้วนี่นี่ค่ะอัน635กับอัน420บ่เฮาก็ขอเอาไม้แล้วเนาะเฮาขอเอาไม้แล้วให้น้องแฮมขอให้แม่นน้องแฮมขอโลดน้องแฮมขอเอาขอน้ำปูขอน้ำยาขอน้ำยานี่แหละเนาะมาไหว้ปูอยู่ทางไหนจ้ะมาไหว้ปูอยู่เสขี่มอเตอร์ไซค์มาบ่คือมีหมวกกันน็อกอยู่เสได้โชคน้ำเพิ่นจักเทื่อบ่ค่ะบ่ค่ะฝันเห็นโอ้ฝันเห็นเพิ่นบ่อ๋อฝันเห็นปูนี่บ่ค่ะเพิ่นบอกวางใดค่ะฝันเมื่อใดเมื่อไหวเพิ่นก็เมื่อไหวเมื่อไหวตามความฝันคือปูเพิ่นไปเอิ้นเอาเนาะก็สิเป็นก็สิเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นล่ะวะเพิ่นยังก็ไปหาพระอาจารย์บ่อยู่พระอาจารย์นั้นเพิ่นให้เหรียญไปบ่ได้เหรียญนำพระอาจารย์เหรียญพญานาคนี่บ่ค่ะแม่นวันนี้ก็เลยฝันติค่ะฝันเมื่อใดนี่ค่ะฝันว่านคนฝันว่าปู่เพิ่นไปหาเพิ่นบอกวางใดค่ะฝันว่าได้มาไหว้เพิ่นบ่เพิ่นบ่ได้เว้าอีหยังกันเลยบ่บ่ให้เล่าขอเลขให้จุดธูปให้แสดงว่าเพิ่นอยากให้เล่ามากก็ใส่แล้วเจ้ามีตันเลขธูปบ่บ่จังว่ามันสิบ่พอผู้ใดแล้วเอาให้แม่เพิ่นน่ะเพิ่นขอให้เพราะว่าเล่าฝันเล่าว่าเล่าฝันเห็นปูนางน้ำหานเห็นมั้ยยังใส่บ่เจ้าอยู่เสรภูมิอยู่บ้านใดก็เหรียญไปได้เหรียญแบบใดไปค่ะเหรียญปลุกสีกันอาจารย์ให้ปลุกสีบัดนี้ไม่ได้ฟันไปบูชาจ้าก็เลยฟันก็เลยฟันได้มาไหว้เพิ่นหนีได้มาได้มาอีกเนาะอยู่เสอยู่บ้านใดจ้าอยู่เสมีคนเมืองแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้เว้าอีหยังเนาะจ้ะบ่ได้เว้าแต่ว่าได้มาไหว้มาไหว้เพิ่นซื่อๆบังเอิญแอดก็เลยมาพ้อหน้ากันพอดีโอ้แล้วฝันดีแสดงว่าเพิ่นอยากให้มาแล้วก็มาประจวบเหมาะมาพ้อกับแอดมินเนาะค่ะก็เลยให้เราจุดธูปให้เพิ่นจุดธูปขอให้บ่แน่เด้ค่ะเพิ่นอาจจะดึงจะจองมาว้ายบ่แน่แล้วพ
ราะว่าเพิ่นกับมาโทมกันพอดีแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาดีแดดๆเนี่ยจะมาแต่ก่อนคนเด้ค่ะบ่แม่นว่าสิได้มาพอกันนั่นนี่เพิ่นต้องมีอีหยังจักอย่างจักแนวดึงมาเนาะมาเจาะค่ะเดี๋ยวค่อยตัวเลขซะก่อนเพิ่นน่ะแล้วฝันตอนหลายมื้อได้2 2-3 มื้อแม่นบ่ค่ะเป็นหยังเนาะคือเลือกมามื้อนี้อันนี้มันก็ไม่แน่แต่ว่ามันก็อยู่ที่ความพร้อมที่เราจะฝันมื้อใดก่อนวันพระนี่ล่ะบ่ได้มาบ่เลยว่างมาบ่ว่างบัดมื้อนี้มันมาว่างโทมกันกับแอดมินพอดีมื้อนี้ว่างก็เลยได้มาค่ะก็เลยมาโทมกันวันพระสบายเพิ่นอยู่บ้านหลานเอาอันนี้ไปจ้าขนาดมาปกติคันเล่าก็บ่ได้อยู่ไกลคันมาต้องคือบ่มาแต่เช้ามันสิบ่แดดฮ้อนแม่นจังบ่แดดมาตอนแรงๆเออมันจังบ่ฮ้อนเป็นหยังคือมาฮ้อนแอดมินกับก็มาฮ้อนๆมาคือกันค่ะแต่ว่ามาอยู่นี่เย็นๆเนาะค่ะเย็นลมเย็นเพราะว่าอยู่